สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อพิกัดรับไหมไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตเขามาทานกันนะคะมีทั้งลูกชิ้นมีส้มตำแต่ที่เด็ดเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมาแล้วมาก็ได้กินแล้ววันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยดูสิหน้าร้านอยู่ฝั่งนั้นนะคะโอ้โหพริกมาเป็นสวนวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตำกุ้งสดนะคะส่วนอันนี้ลูกชิ้นดูเขาชิ้นน่ารักดูลูกค้าเยอะมากน้ำตาลอ่ะน้ำตาลกว่าหมูกับปูโพดมีอะไรเราจะใส่ให้หมดนี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้กับพี่น้องเมียนมาหรอของน้องเธอไม่เราดูดีแล้วดูลูกค้านะคะเต็มซุ้มเลยลูกค้าเยอะมากเลยไม่มีที่ว่างเลยนะเนี่ยทยอยมาเรื่อยๆดูสิแล้วมันเป็นบรรยากาศอยู่ทุ่งนาเอาชิมยังไม่โคเรเลยให้เราโคเรก่อนเด็ดร้านเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่อยู่ข้างมหาลัยเนาะอยู่ข้างมหาลัยก็เลยมีนิสิตมาเยอะนิดนึงช่วงทางปากทางเข้ามหาลัยนั่นแหละทางเข้ามหาลัยระหว่างทางผ่านก็ไม่ห่างมากในร้านก็จะมีส้มตำลูกชิ้นทอดก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะไก่ทอดก็มีเอาอะไรไหมการตำสั่งก็มีแต่นี่คือซิกเนเจอร์ของเขาคือก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่ซิกเนเจอร์เลเยอร์ครับท่านโอเคค่ะกินข้าวก่อนนะคะฉันไม่บอกแล้วกุ้งเลยแล้วไปกินอันบุญแซ่บป่ะอร่อยชิมมันดิโอ้เธอจะชิมทุกชิ้นก่อนเราไม่ได้นะอร่อยแล้วกินก่อนนะคะ